ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดย Tulip วันนี้เรามีสูตรเด็ดอย่างทาร์ตไข่ไส้ช็อกโกแลตหอมอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากทำแป้งทาร์ตกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนำแป้งทาร์ตรีดบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ใช้ซ่อมจิ้มแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีขั้นตอนต่อไปเราทำไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตกันนะคะใส่ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มแป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาไข่แดงนม UHT รสจืดและวิปปิ้งครีมคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วใส่ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีก่อนเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพส์ชนิดเม็ดกลางเพียงเท่านี้ก็ได้อร่อยกับทาร์ตไข่ไส้ช็อกโกแลตกันแล้วล่ะค่ะ